Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. สวัสดีครับโมโตโมเมนต์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่รามินทาอยู่ที่แยกมีนบุรีนะครับตะกี้เพิ่งเติมน้ำมันเต็มถังเสร็จนะตรงนี้หน้าโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุวินทวงศ์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับลงใต้กันมาหลายทริปไปฝั่งตะวันออกกันบ้างกับทะเลจันทบุรีวันนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่สะพานปลาสุดขอบฟ้าได้ข่าวว่าเป็นมุมอันซีนมุมใหม่ของจันทบุรีเลยผมว่าผมไปหาดเจ้าเหลาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยไปที่สะพานปลาที่นี่เหมือนกันวันนี้อากาศตอนนี้ประมาณ 11:30 น.นะครับก็อย่างที่เห็นฮะฟ้าหลัวหลัวมัวมัวเอ้ยเราจะใช้ถนนสุวินทวงศ์เนี่ยยาวไปถึงฉะเชิงเทราแล้วก็วิ่งไปออกเส้นบ้านบึงแกลงนะครับเพื่อเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแกลงจังหวัดระยองใช้ถนนสุขุมวิทไปที่จันทบุรีกันต่อก็กล่าวว่าไปเย็นๆที่สะพานปลาพอดีนั่นแหละถ้าเชื่อมเต้าเนี่ยวิ่งตัดกลางเมืองเข้าไปเลยครับวิ่งอ้อมเมืองตอนนี้นี่รถบรรทุกค่อนข้างจะเยอะนะตัดกลางเมืองเข้าไปได้เลยชิวๆเราเลี้ยวซ้ายสะพานนี้เข้าถนนเชื่อมเต้าถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับทริปแรกของทัสคานีเนี่ยจำได้ไหมเรามานอนกันที่ฉะเชิงเทราเลยนะครับคืนแรกเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับออกไปทางขวามือจะเห็นวัดหลวงพ่อโสธรเรากำลังข้ามแม่น้ำบางประกงนี่เรียกสะพานฉะเชิงเทราครับผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรามาเราก็จะมาถึงตรงผมเรียกแยกคอมเพล็กซ์แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นพลล11นะครับคอมเพล็กซ์นี่มาจากชื่อห้างที่อยู่ขวามือเลี้ยวซ้ายไปพนมสารคามตรงไปพนัสนิคมถ้าพนัสนิคมหนึ่งจะไม่ถึงก็จะคือเขตชลบุรีขึ้นไปเนี่ยเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข315นะครับซ้าย304ตรงยาวไปเรื่อยๆก็จะผ่านวังน้ำเขียวออกปักธงชัยแล้วพอเราจะสีมาได้ตอนนี้เราก็มาถึงพนัสนิคมนะครับถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปชลบุรีนะแต่เราไม่เลี้ยวครับเราตรงไปแนวรถบรรทุกเส้นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่อันตรายผมว่าวิ่งบางนาตาตรงนี้อะไรเนี่ยอันตรายกว่านี้เยอะรถมันจะมาดูเยอะตอนจอดติดไฟแดงในเมืองฮะแต่ว่าพอออกวิ่งไปนอกเมืองแล้วก็โล่งๆสบายมาถึงแยกนี้นะครับเราก็จะตัดกับถนน344ที่มาจากบ้านบึงเราเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแกลงครับตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่สุวินทวงศ์มันจะบอกเลยว่าถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่ดีตลอดส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเลยด้วยซ้ำนั้นเป็นอีกเส้นหนึ่งครับที่ถ้าเพื่อนๆจะเดินทางออกจากกรุงเทพไปที่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าไปตั้งแต่อำเภอแกลงไปโดยไม่ต้องการที่จะผ่านชลบุรีบางแสนพัทยาระยองสามารถใช้เส้นนี้เพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดระยะทางได้เลยนะเลยสามแยกที่ตัดกับบ้านบึงมานิดหน่อยฝนฟ้าท่าทางจะเอาเรื่องผมเลยแวะเติมกาแฟในปั๊มน้ำมันระหว่างนั้นก็ถือโอกาสเซอร์วิสบอกกันน็อกไปด้วยเลยของที่ต้องใช้งานอยู่ตลอดทริปแบบนี้ก็ต้องดูแลความสะอาดกันบ้างจะได้มีใช้งานกันไปนานๆโอเคครับตอนนี้เราพร้อมที่จะลุยฝนแล้วว้าวโอ้คิดถึงบรรยากาศแบบนี้อยู่กับหน้าแล้งหน้าร้อนมาหลายเดือนมากโอ้โหเย็นสะใจ
คนเขาไม่เอาเลยนะฝนเนี่ยผมนี่ไม่ได้เลยไปได้เรื่อยๆครับมันไม่ต้องขี่เร็วไงแต่ว่ามันก็แทนที่จะเราจะจอดยาวๆชั่วโมง2ชั่วโมงรอมันน้ำไหลลงรองเท้าแล้วเปียกแล้วถึงแยกบายพาสอำเภอแก่งแล้วนะครับจริงๆตรงไปประมาณ3โลจะเป็นอำเภอแก่งนะแต่ว่าวันนี้ขอทำเวลานิดนึงก็เลยเดี๋ยวซ้ายเข้าบายพาสตอนนี้อยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับก็ชุ่มฉ่ำมาตลอดทางฮะฝนตกหนักตลอดก็ตรงไหนที่ลมมันแรงๆเนี่ยก็ต้องจอดผมนะครับตอนนี้ก็สภาพยับเยินยุ่ยเลยนะครับอยู่กันที่หมายของเราในวันนี้แล้วครับกับที่ปลายทะเลรีสอร์ทโซนหาดเจ้าหล่าผมจองที่พักใกล้ๆกับที่หมายของเราในทริปนี้ก็คือสะพานปลาสุดขอบฟ้านะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างได้มาในราคา531บาทกับคืนวันจันทร์นี่ครับฝั่งนี้ก็ตรงหลังแนวต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นทะเลมีสะพานปลาตรงที่เขาเรียกว่าสะพานปลาสุดขอบฟ้าที่หาดเจ้าหลาวกลับมานี่เป็นห้องของเราครับอยู่ชั้น2ครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะครับขออนุญาตให้เป็นเลนวายนะครับเป็นเลนวายแล้วครับหน้าห้องก็จะมีโต๊ะให้นั่งเล่นนะครับแต่เดี๋ยวผมคงลากเข้าไปข้างในเพราะว่าขอไปนั่งในดีกว่าก็เอาโต๊ะมานั่งทำงานได้เปิดเข้ามาห้องค่อนข้างกว้างนะถึงเราจะใช้เลนวายแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะครับซ้ายมือก็จะมีตู้เย็นอยู่นะฮะเตียงใหญ่เลยใหญ่เลยครับนอน2คนสบายโอเคแข็งไปนิดนึงตามสภาพนะครับแอร์อยู่ตรงนี้ค่อนข้างใหม่นะครับมาดูห้องน้ำครับปั๊บโอ้โอเคเลยครับดูสะอาดแล้วก็ใหม่นะครับในมาตรฐานห้องนี้ในราคานี้แล้วก็ได้ความสะอาดและใหม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวผมพาไปที่สะพานสุดขอบฟ้าหาดเจ้าหลาวครับปลาสุดขอบฟ้าเป็นสะพานท่าเรือประมงของชุมชนหาดเจ้าหลาวที่โดดเด่นและสวยงามโดยจะมีเรือประมงเข้าออกช่วงเช้าและช่วงเย็นมีวัตถุดิบจากทะเลจันทบุรีสดๆจำหน่ายอยู่บริเวณนั้นหลายร้านให้ซื้อหากลับไปทำกินนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งที่ได้รับความนิยมด้วยความที่สะพานแห่งนี้ทอดยาวไปในทะเลทางทิศตะวันตกจึงเป็นอีกจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากในแถบนี้รวมไปถึงช่างภาพสายแลนด์สเคปก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเก็บภาพที่นี่อีกเช่นกันถ
ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายอีกแห่งของจังหวัดจันทบุรีที่พร้อมไปด้วยหาดทรายละเอียดและมีน้ำทะเลที่ใสให้บรรยากาศที่ดีมากๆอีกแห่งหนึ่งมาถึงสะพานปลาทั้งทีมื้อเย็นวันนี้ก็ต้องฝากท้องเอาไว้กับร้านอาหารท้องถิ่นที่ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบจากสะพานปลานี้อย่างร้านเจ๊อึ่งซีฟู้ดผมสั่งหมึกทอดกระเทียมมาลองชิมผลคือรสชาติที่เข้มข้นถึงใจกับหมึกไซส์กำลังพอดีในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับรสชาติและปริมาณสอบผ่านเลยครับจากที่พักของเรามาประมาณ11โมงนะครับเรียกได้ว่านอนกันจนชุ่มเลยนะเดี๋ยวเราก็จะผ่านปากน้ำแขมหนูวิ่งขึ้นไปทางอำเภอท่าใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปกินของอร่อยของอำเภอท่าใหม่กันครับตอนนี้เราอยู่กันบนถนนเฉลิมบุรพาชลทิศเป็นอีกเส้นหนึ่งที่สำหรับคนที่ชอบขับรถกินนมชมวิวก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ริมถนนเส้นนี้มากมายอย่างเช่นตรงนี้ครับเรากำลังจะผ่านสะพานปากน้ำแขมหนูปากน้ำแขมหนูเนี่ยออกมาสู่ทะเลที่อยู่ทางขวามือตอนนี้ก็จะเห็นสัตว์จรทรายสวยเลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวที่สวยครับเนี่ยวิวด้านนี้มองลงไปแล้วมันว้าวเลยครับนี้เราอยู่กันในอำเภอท่าใหม่นะครับผมกำลังหาร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แดงอยู่ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะน่าจะอยู่ขวามือนี้นะครับเจอแล้วก๋วยเตี๋ยวท่าใหม่จอดตรงไหนได้บ้างเราจะต้องจอดตรงนี้นะครับร้านเด่นร้านดังประจำอำเภอแบบนี้ขนาดมาวันธรรมดาก็ยังต้องรับบัตรคิวแต่ก็เข้าใจว่ามาตอนเที่ยงพอดีแหละลูกค้าดูแล้วมีทั้งขาประจำและขาจรถือบัตรคิวได้สักพักก็ได้เวลาอร่อยกันแล้วถึงราคาบนป้ายเมนูจะค่อนข้างเอาเรื่องแต่ทั้งปริมาณความแน่นรสชาติแล้วก็ความสดของวัตถุดิบแนะนำอีกร้านเลยครับว่ามาถึงท่าใหม่แล้วต้องมาลองกันนะครับเด็ดจริงๆมาต่อกันที่ร้านนี้ป้าอีทก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงข้าวคลุกพริกเกลือสั่งข้าวคลุกพริกเกลือมาด้วยความอยากลองเสิร์ฟมาเป็นข้าวโปะมาด้วยกุ้งต้มและหมูเลียงในปริมาณพอเหมาะพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ถ้วยน้ำจิ้มมาให้ออนท็อปด้วยไข่ต้มฝานว่าแล้วก็เหยาะน้ำจิ้มลองตักเข้าปากตอนเคี้ยวในปากจะรู้สึกได้ถึงรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดที่โดดเด่นออกมาแต่พอกลืนลงไปแล้วกลับรู้สึกได้ถึงกลิ่นของข้าวคลุกเกลือที่หอมอวนในปากเป็นรสชาติที่แปลกใหม่และอร่อยแบบสามารถแวะมาซ้ำได้อีกร้านเช่นกันแนะนำเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงอิ่มแล้วเราก็มาขี่รถชมวิวกันที่หาดคงวิมานกันต่อถึง3แยกหาดคงวิมานถ้าเราเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นชายหาดที่มีวิวถนนริมทะเลที่สวยสะดุดตาของถนนเฉลิมบุรพาชลทิศและเป็นที่เที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ด้วยตัวถนนที่เลียบไปกับทะเลที่มีสีของน้ำที่สวยใสอันดับต้นๆของประเทศไทยและข้อดีคื
ือแทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆมาขั้นกลางระหว่างถนนกับทะเลให้ขัดเคืองสายตารวมไปถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างจุดชมวิวเนินนางพญาและจุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลมและที่ไม่ไกลออกไปในมุมสูงเราจะเห็นอ่าวคุ้งกระเบนที่มีรูปทรงของอ่าวขนาดเล็กที่สวยงามและมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และไกลออกไปสุดสายตาก็จะเป็นหาดเจ้าเหลาที่เราไปนอนพักกันเมื่อคืนนั่นเองย้อนกลับมาทางสามแยกหาดคุ้งวิมานถ้าเราเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปจุดชมวิวหินโคร่งจะมีร้านกาแฟเล็กๆในสไตล์สโลบาร์ริมทะเลกับตัวร้านในสไตล์ฟู้ดทรัคในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมเก้าอี้แคมปิ้งให้นั่งเล่นสุดชิลใต้แนวต้นสนริมทะเลในช่วงบ่ายปลายฤดูร้อนที่แดดยังจัดจ้านพัดพาเอาลมทะเลเรื่อยๆเอ่ยๆกับเครื่องดื่มเย็นๆวิวทะเลสวยใสที่รายล้อมผู้คนที่พากันมาพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลที่ไม่หนาตาเกินไปเป็นอีกบรรยากาศที่หลายคนรวมไปถึงผมที่มักจะใช้เวลานานพอสมควรกับอะไรแบบนี้สารภาพเลยว่าผมชิลอยู่ตรงนี้เกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่ไกลจากร้านกาแฟตอนแรกผมตั้งใจจะมาที่จุดชมวิวหินโคร่งแต่กลับมาถูกใจตรงนี้ที่อยู่ติดกันมากกว่าได้วิวที่แปลกตากับสถานที่ที่แตกต่างที่เหมาะจะแวะมาถ่ายรูปเช็คอินสำหรับโซนหาดคุ้งวิมานที่สุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำในคลิปนี้อยู่นอกเหนือแผนเดิมที่วางเอาไว้เพราะเป็นสถานที่ที่ผมรู้สึกสะดุดใจตอนขี่ผ่านทางเข้าก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาดูกะว่าถ้าไม่โอเคก็จะไปตามแผนเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าที่ปากน้ำกระแจแห่งนี้มีแรงดึงดูดมากกว่าที่ที่ผมจะไปและมันคุ้มค่ากับการได้เรียนรู้ที่ใหม่ๆบนเส้นทางที่ใกล้เคียงกับทางสายเดิมที่คุ้นเคยสะพานปลาปากน้ำกระแจเป็นอีกแห่งที่เหมาะกับการมาหาถ่ายรูปวิวพระอาทิตย์ตกด้วยบรรยากาศที่แสนสงบของปากคลองหมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งนี้นี่คือที่ที่เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศและได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษโบนัสของที่นี่นอกจากวิวพระอาทิตย์ตกทางขวาของสะพานแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชุมชนชาวประมงของปากน้ำกระแจอีกด้วยแถมท้ายก่อนกลับสำหรับมิตรรักแฟนทุเรียนเมืองจันทร์ช่วงนี้คือช่วงผลไม้จันทบุรีกำลังออกผลโดยเฉพาะทุเรียนที่มีให้แวะเลือกแวะชิมกันอย่างฉ่ำใจและทริปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ